งานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาไทยนิวเยเดย์สงกรานต์เฟสติวัลครั้งที่10บนถนนฮอลลีวูดย่านไทยทาวน์นครลอสแอนเจลิสจัดให้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่7เมษายนที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จจัดได้ยิ่งใหญ่ดังเช่นทุกปีโดยมีบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งเป็นสปอนเซอร์โดยปีนี้นางจิราพรบัวเจริญเป็นประธานในการจัดงานประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนืองแน่นกว่าแสนคนเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้เริ่มจากพิธีกรรมทางศาสนาเวลา9โมงเช้ามีการทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งถวายสังฆทานส่งน้ำพระพุทธรูปการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ของไทยปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดอะไรก็ให้สมความปรารถนานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทำความดีเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศชาตินะครับขอบคุณครับจากนั้นเป็นขบวนพาเหรดตระการตาขบวนเทิดพระเกียรติอีกทั้งขบวนของภาครัฐเอกชนองค์กรวัดสมาคมชมรมต่างๆพร้อมทั้งดารานักแสดงนักร้องมากมายที่เดินทางมาจากประเทศไทยโดยมีดร.ชัยยนต์สัจจิภานนท์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันดีซีนำขบวนสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ทางศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนก็ได้มีโอกาสที่มาจัดงานร่วมกับไทยนิวเยียร์เฟสติวัลนะคะโดยทางศูนย์ได้นำเอ็กซิบิชันมากิจกรรมของเราก็มีการแกะสลักผักผลไม้จากชมรมผู้สูงวัยในฮอลลีวูดของเรานะคะแล้วมีบายสีมีซุ้มสมรสด้วยค่ะแต่ยังไม่เสร็จกำลังตกแต่งอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ของเรานี้ขอบคุณค่ะมีพิธีมอบเสาโคมไฟกินรา2ต้นณบริเวณถนนฮอลลีวูดและโฮบาร์ตให้แก่สมาชิกสภาเมืองนครลอสแอนเจลิสเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ180ปีของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสหรัฐในนามของสภาหอการค้าไทยอเมริกันของแห่งแคลิฟอร์เนียผมก็ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะรวมทั้งสมาชิกและผู้ที่กำลังจะเป็นสมาชิกของเราได้มีความสุขนะฮะมีความสุขแล้วก็มีเงินทองมาไหลมาเทมาทำวิสัยทัศน์อะไรก็ขอให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่คุณต้องการไว้ขอบคุณมากครับในนามของพนักงานทุกท่านทุกคนและธนาคารขออวยพรให้ชาวไทยทุกท่านคงมีความจงมีความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะเนื่องในงานสงกรานต์ปีนี้นอกจากนี้กิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือเวทีมวยไทยที่จัดให้มีการชกชิงแชมป์ทั้งมวยไทยชายหญิงหลายคู่พร้อมทั้งนักมวยไทยระดับโลกที่มาร่วมดึงดูดคอมวยในปีนี้คือบัวขาวปอประมุขอีกทั้งมาลัยเพชรสศิประภาก็ได้มาโชว์ลีลาไหว้ครูและแม่ไม้มวยไทยได้อย่างงดงามค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันกำลังอยู่กับคุณเพ็ญสุดาภัยอารามนะคะท่านประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะตอนนี้ในโอกาสที่เดินทางมาอเมริกานี้เพื่ออะไรคะค่ะก็มาร่วมงานเทศกาลไทยนิวเยียร์สงกรานต์นะคะของที่ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสร่วมกันจัดซึ่งครั้งนี้ก็ทราบว่าเป็นครั้งที่10แล้วอะค่ะได้เห็นภาพของงานบรรยากาศคนมากมายอย่างนี้มีความรู้สึกไงบ้างคะค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มานะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจนะของชุมชนชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสนะซึ่งโอ้แบบมากหน้าหลายตาทีเดียวแหละค่ะไฮไลท์ของงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์เดย์ที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันได้แก่การประกวดมิสไทยนิวเยียร์ USAซึ่งนางกิริยาฮิรันพลกุลเป็นประธานและในปีนี้มิสไทยนิวเยียร์ USA และมิสสิงห์ได้แก่นางสาวชัชดาพรกิมาพร also we found รองอันดับ1ได้แก่หมายเลข12ครับอาริยาเพชรโทนนะครับและแน่นอนนั่นคือมิสไทย USA ก็คือน้องชัชดาพรกิมาพรหมายเลข1นะครับช่วงนี้มอบรางวัลหมายสำหรับรองอันดับ1ก่อนนะครับเป็นคุณต้องการนะครับFirst runner-up is contestant number 12, ครับ12, Aria Petton. So that means Miss Thai New Year USA this year is contestant number 1. ครับและครั้งหนึ่งนะครับผมใคร่ขอเรียนเชิญคุณชาลีชายจารีนะครับขึ้นมอบรางวัลสำหรับ Miss Thai New Year USA ประจำปีนี้ด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข12นะครับรองอันดับ1และหมายเลข1นะครับชัชราพรกิมาพรเป็นมิสไทย USA ประจำปีนี้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันปีใหม่ค่อนข้างคึกคักมากคนเยอะมากค่ะก็ปีหน้าก็ฝากไว้ด้วยนะคะปีหน้ามาเที่ยวแล้วก็อยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ต่างๆที่เป็นสปอนเซอร์ของไทยนิวเยียร์วันนี้ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ